สคบผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทีมไทยลีกคัมแบ็กสนามเหย้าตัวเองได้แล้วบาโจยอมรับรายชื่อลุยไทยลีกยืนยันสัญญากับการท่าเรือถึงสิ้นพฤศจิกายนนี้ธนวัฒน์หายเจ็บคัมแบ็ก U23 เลเตอร์แล้วส่วนเบนจามินเดวิสย้ายไปออกฟอร์ดยูไนเต็ดบีจีปทุมประเดิมแชมป์ก่อนไทยลีกฟาดแข้งวันนี้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวดีของวงการฟุตบอลนั่นคือการได้กลับมาแข่งขันฟุตบอลไฮลักซ์รีโวไทยลีกอีกครั้งและที่สำคัญคือการผ่อนคลายมาตรการและบางกิจการนั่นทำให้หลายๆสโมสรที่อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้มสามารถกลับมาแข่งขันที่สนามแข่งขันของตัวเองได้ทั้งหมดทุกทีมและยังคงต้องมีมาตรการแบบเข้มขัดกันต่อไปโดยจะแข่งขันแบบปิดสนามรวมทั้งยังมีมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ของนักเตะและทีมงานก่อนแข่งขัน72ชั่วโมงต่อไปโดยโปรแกรมฟุตบอลไฮลักซ์รีโวไทยลีกนัดแรกออกมาแล้วดังนี้ข่าวใหญ่ของสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือการไร้ชื่อลงแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกับการท่าเรือ FC ของจอห์นบาโจ้ปีกชาวมาดากัสการ์นั่นเองซึ่งโค้ชโอ่งดุสิทธิ์เฉลิมแสนตัดสินใจเลือกโควต้าต่างชาติรายสุดท้ายเป็นดาวิดโรเชล่ากองหลังชาวสเปนนั่นเท่ากับว่าชื่อของจอห์นบาโจ้หมดสิทธิ์ลงเล่นในไทยลีกทันทีขณะที่โควต้าต่างชาติการท่าเรืออีก2รายชื่อคือเซอร์คิโอซัวเรสและเนลสันโบดิญานั่นเองโดยจอห์นบาโจ้บอกว่าเขาพร้อมยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าสัญญาของบาโจ้กับการท่าเรือจะสิ้นสุดลงแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้เมื่อถึงเวลานั้นคอยมาติดตามกันอีกครั้งว่าสุดท้ายบาโจ้จะอยู่หรือไปจากรังแพทสเตเดียมถ้ามาติดตามผลงานนักเตะช้างศึกที่ต่างประเทศกันบ้างมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือเบนจามินเดวิสปีกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตกลงเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดในศึกลีกวันของอังกฤษอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีโดยเบนเดวิสถือว่าเป็นนักเตะ3สัญชาติประกอบไปด้วยไทยอังกฤษสิงคโปร์และได้ตัดสินใจเลือกรับใช้พลพรรคช้างศึกชุด U23 ในชุดชิงแชมป์เอเชียที่มีอากิระนิชิโนอดีตกุนซือชาวญี่ปุ่นคุมทีมก่อนที่ล่าสุดเพิ่งจะหมดสัญญากับพลพรรคเจ้าสัวน้อยและย้ายไปอยู่กับอีกหนึ่งสโมสรที่มีคนไทยเป็นเจ้าของนั่นก็คือสัมฤทธิ์ธนการจนสุดซึ่งบิ๊กเสือสัมฤทธิ์มองเห็นว่าลีกวันจะเป็นลีกที่เปิดโอกาสให้เดวิสได้ลงสนามมากกว่าเดิมและจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยในอนาคตขณะที่เจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรมิดฟิลด์ทีมชาติไทยที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บได้กลับมาเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ U23 อีกครั้งโดยเจ้าตั๊ดลงเล่นไป77นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกให้วิลอัลเวสลงมาเล่นแทนในฟุตบอลรายการ EFL Trophy และพ่ายฟลีตวูดทาวน์ไป1ประตูต่อ4หลายๆสโมสรในไทยลีกทยอยเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่กันเกือบครบคันแล้ววันนี้เซนฟุตบอลขอพาไปชมกันอีกครั้งว่าแต่ละทีมจะสวยงามและเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปขนาดไหนฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับ2021ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีกพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดผลปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดมาได้ประตูชัย1ประตูต่อ0ในช่วงท้ายเกมจากเรียวมัตสึมูระตัวรุกชาวญี่ปุ่นที่ลากไปยิงเข้าเสา2ไปอย่างสวยงามทำให้ BG ปทุมยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับไปครองเป็นสมัยแรกของสโมสรอีกด้วยซึ่งวันนี้ฟุตบอลไฮลักซ์รีโวไทยลีกจะประเดิมเกมคู่แรกในเวลา18นาฬิกาเมื่อน้องใหม่หนองบัวพิชยะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมามาด้า FC และนี่คือเซนฟุตบอลออฟเดอะวีคกับการรวบรวม5ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่คุณต้องรู้มาฝากกันสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรให้ติดตามอย่าพลาดที่นี่ที่เดียวเซนฟุตบอลSense football.